สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมท่องดาราเฟ้นเงาซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่6กันแล้วนะครับตรงส่วนของวันนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาที่จุดของริเวตทาวนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันว่าเขาจะให้เราถ่ายอะไรนะไปโอ้เปิดมาให้เปิดฟังก์ชันเลยนะครับนี่ถ่ายรูปอ่ะนะรู้สึกเหมือนหุ่น2คนนี้จะคุ้นๆนะเหมือนเคยมีเควสหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะ2คนนี้ไหมหุ่นยนต์ที่กีดขวางอ้าวเราคุยได้เหรอเนี่ยเหมือนเขาดูโทรทัศน์อยู่นะครับโอเคออกไปเองแล้วมีแต้มคุณธรรมด้วยอันนี้คือมันถาวรเหรอหรือว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวเราลองมาถ่ายดูไปอันที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นพาร์ทของพวกทีวีนะเนี่ยมันก็ต้องใส่นะครับเพราะว่าทีวีมันยังใช้ได้อยู่เหรอปกติจริงๆริเวตทาวควรจะไม่สามารถใช้อะไรได้แล้วไหมนะถ้าคนนี้ไม่ซ่อมอ่ะเนี่ยแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดต่อกันเนาะอยู่ที่ตรงนี้ชุดนี้รู้สึกจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าไหมนะเอ๊ะอุ้ยน่ารักโปรดเข้าใกล้เป้าหมายแสดงว่าเราถ่ายไม่ได้เหรองั้นถ่ายทั้งภาพนี้เลยได้ไหมอ้าวเดี๋ยวไปไหนอ่ะน้องเขาวิ่งไปแล้วอ่ะครับไหนเราตรวจสอบทอตเตอร์สิคือเขาเอารูปถ่ายเราไปเหรอค้นหารูปถ่ายบนตัวมันเองกับมือกับอะไรเนี่ยคือรูปถ่ายมาซะเอาบอกว่าคืนแล้วกันนะดูเหมือนทอตเตอร์จากฟังที่คุณพูดโอเคอ่ะเนี่ยทีนี้เรามาลองส่งรูปให้มาร์ทนะครับจริงๆโซนแถวเนี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตแฟกเมนตัมซะเยอะนะมันเลยมีพวกเงาอยู่นี่เลยลำบากเธอแล้วแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเหมือนตอนที่ฉันถ่ายเลยนะเราบอกว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนแล้วกันมาร์ทบอกเธอพูดซะหน้าเศร้าเลยอ้อจริงสิฉันใกล้จะรวบรวมเสร็จแล้วนะขาดรูปถ่ายแค่2ใบสุดท้ายแล้วฝากด้วยล่ะโอเครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับนี่ชุดนี้เรียบร้อยวันนี้ก็อีก70ไปมอเจมนะก็จะเหลือเป็นพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันมีกิจกรรมใหม่เข้าด้วยตอนช่วง11โมงนะฮะอย่างไรตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ